สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางหนุมานหรือเป็นลิงแกะหนุมานเป็นพญาวานรที่เป็นทหารเอกของพระรามมีผิวกายสีขาวมีขนเพชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานเป็นลูกของพระพายกับนางสวาหะเทพแห่งลมหนุมานจึงมีชื่อว่าวายุบุตรด้วยหนุมานแปลว่าผู้มีคางความหมายหนุมานมีคางใหญ่และเด่นเชื่อว่าหนุมานเป็นเทพแห่งลิงพระเกจิอาจารย์จึงได้นำหนุมานมาทำเป็นเครื่องรางมีความเชื่อว่าหนุมานนั้นมีพละกำลังมากมายมหาศาลยิ่งนักทั้งว่องไวที่สำคัญสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ด้วยว่ามีพระบิดาเป็นวายุเทพแห่งลมอาจจะกล่าวได้ว่าหนุมานนั้นมีชาติกำเนิดที่สลับซับซ้อนส่วนการบูชาขอพรหนุมานนั้นเชื่อว่าบูชาไว้จะชนะศัตรูมีความเข้มแข็งไม่มีความพ่ายแพ้ต่อสิ่งใดหนุมานเป็นตัวแทนแห่งความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายและผู้บังคับบัญชาจะรักใคร่เอ็นดูมีบริวารมากส่วนอีกหนึ่งความเชื่อสำคัญว่าหนุมานนั้นยังเสมือนตัวแทนของชายหนุ่มทั่วไปที่มีรูปร่างงามมีนิสัยเจ้าชู้มีภรรยามากตามตำนานเรื่องเล่าอย่างเช่นว่านางสุวรรณมัจฉาโดยทั้งมีพยานรักด้วยกันก็คือมัจฉานุคือรูปผสมของลิงเผือกกับปลารูปลักษณ์มีกายเป็นลิงเผือกเหมือนหนุมานแต่ห่างนั้นกลับเป็นปลาอีกประการสำคัญคือหนุมานนั้นยังมีความเป็นอมตะไม่มีวันตายครั้งเมื่อมีอันตรายถึงตัวแล้วเพียงแค่มีลมพัดผ่านมาหนุมานก็สามารถกลับฟื้นคืนชีพใหม่ได้หนีความตายได้อย่างอัศจรรย์ส่วนวัตถุมงคลที่เป็นหนุมานนั้นเกจิอาจารย์จะเน้นในทางด้านอยู่ยงคงกระพันแขวคาดการต่อสู้รวดเร็วประดุจสายลมพัดผ่านอีกทั้งมุ่งหวังในด้านประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการวันนี้ก็พามาชมเครื่องรางหนุมานของพระเกจิอาจารย์เมืองไทยที่จัดสร้างไว้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเหรียญปั๊มหนุมานเป็นรูปดอหนุมานหรือเป็นไม้มงคลแกะอาจใช้งาช้างกระดูกสัตว์นำมาแกะบางเกจิใช้ไม้มงคลเช่นไม้ลักห
วันนี้ก็พามาชมเครื่องรางหนุมานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ